มาติดตามประเด็นดราม่าของคุณตุ๊กกี้สุดารัตน์กันก่อนเลยนะคะที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเมาส์มาว่าคุณตุ๊กกี้เนี่ยไปแซงคิวผู้โดยสารสายการบินคนอื่นๆทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายเลยทีเดียวใช่ค่ะจนเกิดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะโพสต์ Facebook ในเชิงตำหนิติเตียนไปยังคุณตุ๊กกี้งานนี้คุณตุ๊กกี้ก็ได้เคลียร์ไปยังผู้ใช้ Facebook รายนั้นแล้วด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะจากข้อความบรรยายเหตุการณ์ที่สนามบินจังหวัดอุดรธานีโดยสมาชิก Facebook รายหนึ่งเปิดเผยพฤติกรรมไม่เหมาะสมของตลกร้อยล้านตุ๊กกี้สุดารัตน์ว่าใช้ความเป็นดาราติดต่อกับพนักงานสายการบินโดยตรงเพื่อขอลัดคิวขึ้นเครื่องบินแซงหน้าผู้โดยสารรายอื่นๆที่กำลังยืนรอต่อคิวซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เสริมทับถึงพฤติกรรมไม่ค่อยน่ารักในอดีตของตลกสาวชื่อดังล่าสุดเจ้าตัวก็ขอชี้แจงผ่านสื่อด้วยตัวเองว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเกิดจากความเข้าใจผิดโดยเล่าถึงเหตุการณ์ว่าต้องเดินทางกลับจากอุดรธานีเพื่อมาทำงานที่กรุงเทพในช่วงเช้าของวันที่26กุมภาพันธ์และสายการบินเกิดเหตุขัดข้องทำให้ต้องเปลี่ยนไปยังสายการบินพันธมิตรอย่างกะทันหันจึงติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เจ้าตัวสนิทสนมไว้ตั้งแต่ก่อนถึงสนามบินและเมื่อไปถึงก็สามารถเช็คอินได้เลยซึ่งหลังจากเป็นข่าวคึกโครมเจ้าตัวก็ได้ติดต่อไปยังสมาชิก Facebook รายนั้นเพื่ออธิบายรายละเอียดโดยทุกอย่างจบลงด้วยความเข้าใจและทางฝ่ายต้นเรื่องได้โพสต์ข้อความขอโทษตลกสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าสายการบินมีปัญหาอยู่ณช่วงนั้นณช่วงนี้ด้วยเดินทางกลับมาวันที่26ใช่ไหมคะคืน25ก็เลยโทรไปหาสายการบินว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟไหมเพราะว่าพี่ซีเรียสนะเพราะว่ามันต้องมาอัดรายการถ้าพี่ไม่มีงานนะพี่สบายมากทางสายการบินที่อุดรที่สนิทสนมกันพี่สนิทสนมกันทุกสายการบินจะบอกว่ามีแล้วขอความช่วยเหลือเขาก็ขอความช่วยเหลือก็เลยบอกเขาว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือว่ายกเลิกที่บินเช็คอินให้พี่หน่อยพอมาถึงก็ไปเอาบัตรหลังจากไปเอาบัตรก็ขึ้นไปนั่งกินข้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวไปไอเราก็คิดในอกใส่เขาเห็นยังไงเขาคงจะคิดอย่างนั้นก็ตามหาเบอร์น้องจนเจอพอตามหาเบอร์น้องเจอก็ถามน้องว่าเล่าพี่ฟังหน่อยว่าคิดอะไรถึงโพสต์อย่างนั้นเขาบอกเขาคิดตามภาพเห็นเอาอย่างโอเคให้อภัยเห็นยังไงก็อันนี้พี่จะเล่าให้ฟังก็เล่าแบบนี้น้องฟังน้องก็ตกใจมากว่าเสียใจจังที่มองพี่ตุ๊กกี้แบบนี้ไปเขาก็โพสต์ขอโทษแล้วเขาโพสต์ขอโทษแล้วตุ๊กกี้ก็ไม่เอาเรื่องไม่แจ้งความไม่แรงซีเพราะว่าเข้าใจกันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นคือฝากบอกผู้ที่มาสนับสนุนข้อความมาสนับสนุนเพจที่เขียนไปว่าพิจารณาตัวตนหนูสร้างชื่อหนูมาหลายสิบปีหนูไม่เอาเรื่องแค่นี้มาทำให้ตัวเองดูแย่สรุปก็คือเรื่องนี้นะครับเกิดเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ฝากไปถึงผู้ใช้โซเชียลได้เลยกันว่าเสพข่าวก็ให้ใช้วิจารณญาณก่อนด้วยเป็นดาบสองคมอะเนาะมีด้านบวกก็ต้องมีด้านลบแบบนี้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะถูกต้องแล้วค่ะ